วัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชา MPA 302การบริหารการคลังและงบประมาณต่อนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกันในหน่วยที่15เรื่องการคลังรัฐวิสาหกิจนะฮะซึ่งจากหน่วยที่แล้วนะฮะก็เป็นเรื่องของการคลังท้องถิ่นแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นมาหลักๆนะครับเราก็ศึกษาเรื่องของการคลังระดับส่วนกลางนะฮะการคลังระดับส่วนกลางหรือระดับประเทศนะฮะก็ดูแลทั้งประเทศนะฮะก็โดยภาพรวมแล้วก็กระทรวงการคลังก็เป็นผู้ดูแลเป็นหลักๆนะครับรวมทั้งอาจจะส่วนหนึ่งก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตรงนั้นเป็นส่วนกลางในส่วนกลางเนี่ยดูแลทั้งประเทศนะครับแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับก็เป็นส่วนกลางก็เป็นผู้ดูแลก่อนนะฮะแล้วต่อมาก็เป็นการคลังส่วนท้องถิ่นนะฮะส่วนท้องถิ่นนี่ก็เป็นส่วนย่อยๆนะของส่วนกลางเพราะว่าประเทศไทยเรานะฮะหรือว่าภาพรวมๆทั่วไปแทบทุกประเทศนะฮะเราก็จะมีการบริหารจัดการเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นนะส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นประเทศไทยก็เหมือนกันนะฮะก็ทบทวนให้อีกนิดนึงนะฮะส่วนกลางก็ไม่มีปัญหานะกระทรวงทั้งหลายนะฮะตั้งแต่กระทรวงคลังดูแลทั้งประเทศนะครับดูแลงบประมาณดูแลเงินทั้งประเทศเก็บเงินทั้งประเทศพออันนั้นเรียกว่าส่วนกลางพอส่วนท้องถิ่นนะส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ดูแลงบประมาณในส่วนของตัวเองนะครับหรือว่าจะเก็บภาษีเก็บรายได้จากส่วนของตัวเองซึ่งมีกฎหมายกำหนดแล้วส่วนหนึ่งส่วนกลางก็เป็นผู้สนับสนุนที่นี่ส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอะไรบ้างทบทวนนะฮะก็ในส่วนท้องถิ่นเนี่ยทำไมต้องทบทวนครับเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตรงเนี้ยโดยตรงนะฮะการไปเป็นผู้บริหารเบื้องต้นอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็หลักๆ ก็จะประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะก็แปลว่าทุกจังหวัดจะมีองค์การบริหารของเป็นของตนเองในจังหวัดนั้นๆ นะครับในจังหวัดทั้งก็ดูแลทั้งจังหวัดทีนี้นอกจากจังหวัดแล้วนะครับมันยังมีท้องถิ่นที่จังหวัดอาจจะดูแลไม่ดีไม่ทั่วถึงนะครับก็นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วนะครับก็มีเรื่องของเทศบาลนะฮะเทศบาลเทศบาลก็จะดูแลเมืองที่เจริญเจริญมากๆนะครับเช่นเทศบาลนครก็แบ่งเป็นเทศบาลนครเนี้ยเมืองที่มีความเจริญเยอะๆมีคน 50,000 คนขึ้นไปเราก็เรียกเทศบาลนครเป็นชุมชนที่5เป็นชุมชนนะฮะเทศบาลเนี่ยดูแลชุมชนที่มีคน 50,000 คนขึ้นไปแล้วอีกในเรื่องของเทศบาลก็อีกกลุ่มนึงก็เทศบาลเมืองถ้าใช้ว่าเทศบาลเมืองเนี่ยก็เป็นชุมชนที่มีคน 10,000 คนขึ้นไปนะครับแล้วก็นอกจากที่เหลือนั้นก็ไม่ถึงหมื่นก็เป็นเทศบาลตำบลถ้าพร้อมที่จะเป็นเทศบาลได้นะมีความเจริญพอสมควรก็เป็นเทศบาลเพราะนั้นเทศบาลก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะฮะกลุ่มเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลฮะนอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วมาเทศบาลแล้วนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลก็แค่เฉพาะดูแลตำบลนะฮะดูแลตำบลแต่หลายๆตำบลอาจจะควบกันก็ได้นะครับการองค์การบริหารส่วนตำบลเพราะนั้นเราก็ดูแลส่วนตำบลไปนอกจากนั้นแล้วนะครับคำว่าการท้องถิ่นเนี่ยนะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันยังมีการปกครองแบบพิเศษอีกส่วนนึงแล้วก็เรียกว่าส่วนท้องถิ่นเหมือนกันก็คือเป็นองค์กรปกครองแบบพิเศษซึ่งมี2แห่งในประเทศไทยเราก็คือกรุงเทพมหานครเห็นไหมกรุงเทพมหานครเราก็แยกเป็นการบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มีพัทยาพัทยาก็บริหารตัวเองเหมือนกันบริหารตัวเองนะครับก็เรียกว่า
ของเมืองพัทยานะฮะเพื่อการบริหารตนเองเนี่ยเพื่อสร้างความเจริญพัฒนาท้องถิ่นท้องที่นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะอันนี้โดยหลักการฮะแล้วก็เฉพาะกลุ่มที่ไม่ใหญ่นักก็สามารถดูแลตนเองแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของตนเองแล้วก็เงินส่วนหนึ่งนะฮะก็ได้มาจากการอุดหนุนของรัฐบาลถ้าท้องถิ่นใดมีเงินไม่พอนะครับก็ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถ้านะฮะถ้าท้องถิ่นใดรวยนะบางทีเก็บภาษีได้เยอะมีค่าเก็บได้มากก็ใช้เหลือนี่ก็กลับคืนคลังใหญ่ก็ไปให้ส่วนกลางนะครับแล้วส่วนกลางก็นำกระจายไปให้ส่วนต่างๆทั่วประเทศนะครับอันนั้นก็เป็นการของอะไรนะของคลังส่วนท้องถิ่นเพราะนั้นเรารู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นกลุ่มอย่างเนี้ยเขาก็จะมีจัดหารายได้เขาก็เรียกว่าเป็นคลังของเขาที่เรียกว่าคลังเขาเป็นผู้จัดหารายได้แล้วก็เป็นผู้ดำเนินการทำรายจ่ายนะก็มีทั้งทำรายได้และมีทั้งทำรายจ่ายไปมันก็ถือว่าเป็นคลังส่วนท้องถิ่นของเขาอันนั้นนักศึกษาคงเข้าใจนะฮะคลังส่วนกลางคลังใหญ่นะแล้วก็คลังส่วนท้องถิ่นแต่ทีนี้มันมีอีกตัวนึงนะพูดถึงในแง่ของภาครัฐเนี่ยนะแง่ของภาครัฐแล้วเรื่องการงบประมาณและการคลังที่ต้องมาเกี่ยวข้องด้วยก็คือรัฐวิสาหกิจนะก็จะครบวงจรของความเป็นราชการคำว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยนะฮะมันบอกอยู่แล้วรัฐเป็นผู้ทำกิจการรัฐเป็นผู้ทำกิจการเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นราชการถ้ามันอุ้ยอ้ายหรือว่าดูแล้วทำแบบราชการมันจะไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควรเขาก็จัดมาเป็นรูปรัฐวิสาหกิจเพราะนั้นรัฐวิสาหกิจเนี่ยส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นราชการที่ตั้งตัวออกมาบริหารงานเป็นแบบเอกชนแล้วก็บวกราชการ2 อย่างรวมกันนะฮะรัฐวิสาหกิจเนี่ยเพราะนั้นเพื่อความคล่องตัวเพราะนั้นไม่ว่าจะการเงินการคลังก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรูปแบบคล้ายๆกับการจัดสรรงบประมาณของราชการเพราะนั้นนักศึกษาเราในฐานะที่เราเป็นเรียนวิชารัฐประสาศาสตร์ต้องไปเป็นผู้บริหารเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เรื่องระบบการคลังระบบงบประมาณเนี่ยของส่วนราชการรวมทั้งของรัฐวิสาหกิจด้วยเพราะว่ารัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ก็เป็นของรัฐถึงแม้ว่าจะเป็นเอกชนร่วมอยู่บ้างก็เป็นส่วนน้อยเพราะรัฐวิสาหกิจบางประเภทรัฐเนี่ยถือหุ้นลงทุนเอง 100% นะครับแต่บางรัฐวิสาหกิจรัฐอาจจะลงทุนเกินกว่า 50% นะครับตรงนี้ก็เป็นที่รัฐต้องเข้ามาควบคุมดูแลการบริหารการเงินการคลังเพราะว่ารัฐจะต้องสนับสนุนรัฐวิสาหกิจบางตัวเราไม่ได้ทำกำไรอาจจะหารายได้ไม่ค่อยได้รัฐก็ต้องสนับสนุนอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นเรื่องการคลังรัฐวิสาหกิจเนี่ยนักศึกษาต้องเข้าใจเพราะนั้นส่วนกลางเข้าใจละส่วนภูมิส่วนท้องถิ่นเข้าใจละก็ตอนนี้ก็มาดูการคลังรัฐวิสาหกิจนะครับทีนี้ก็ก่อนอื่นส่วนท้องถิ่นนักศึกษาเข้าใจละทำความเข้าใจละต่อไปนี้ในบทที่หน่วยที่15เนี่ยให้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวคำว่ารัฐวิสาหกิจก่อนนะรัฐวิสาหกิจก่อนว่ามันคืออะไรเป็นยังไงให้เข้าใจแจ่มแจ้งตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นนักรัฐประสาศาสตร์ก็ต้องเป็นผู้บริหารองค์กรส่วนราชการแล้วก็ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเรื่องรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็มันคืออะไรนะครับรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับมันเป็นรูปแบบของการประกอบการนะฮะรัฐวิสาหกิจจำไว้นะมันเป็นรูปแบบของการประกอบการที่มีลักษณะผสมระหว่างลักษณะของภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการและจำหน่ายสินค้าและบริการ
และลักษณะของภาครัฐบาลคือเป็นผู้ควบคุมดูแลการประกอบกิจการของเอกชนโดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศนะครับและกรณีในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเนี่ยแต่ละแห่งนะรัฐบาลก็มีเหตุผลและก็มีความจำเป็นในการจัดตั้งที่แตกต่างกันเพราะนั้นโดยสรุปนิยามก่อนแล้วกันนะว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็น2รูปแบบผสมกันคือบริหารงานในลักษณะเอกชนเอกชนก็คือผู้ประกอบการนะครับมองบริหารงานในลักษณะเหมือนกับภาคเอกชนต้องจำหน่ายสินค้าบริการเหมือนภาคเอกชนทุกประการแต่ว่าคนที่ควบคุมดูแลก็คือรัฐบาลนะครับรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลนะครับโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศนะฮะตรงนี้นักศึกษาคงเข้าใจนะรัฐวิสาหกิจก็เดี๋ยวจะมีแบบอย่างไรประเภทไหนเดี๋ยวดูรายละเอียดต่อไปนะฮะเพราะนั้นคนที่ทำงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยเมื่อมันจะต่างกันนะฮะตรงที่ถ้าเกษียณออกมาแล้วราชการในทุกวันเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการออกมาก็จะมีบำเหน็จหรือบำนาญตลอดชีวิตนะฮะถ้าคำว่าบำนาญก็ได้รับตลอดชีวิตจนกระทั่งตายถ้าเป็นบุคลากรของราชการนะครับถ้าใครรับบำเหน็จก็รับมาก้อนเดียวแต่ขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจนะพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยมองว่าเป็นรูปราชการบวกกับสถานประกอบการก็จริงแต่ว่าเวลาเกษียณออกมาแล้วนะครับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะไม่มีบำเหน็จบำนาญฮะแต่ก็จะมีเงินอยู่ก้อนนึงนะฮะอาจจะเป็นเงินที่เก็บรวบรวมในจ้างก็แล้วแต่ลักษณะนั้นนะฮะเป็นเงินที่เก็บไว้ก้อนนึงนะเวลาออกจากงานก็จะมีเงินก้อนโตอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วแต่รัฐบาลก็ไม่ต้องรับผิดชอบจบเลยนะฮะมีเงินมีอะไรให้กันก้อนนึงตามระเบียบตามกฎหมายแรงงานนะครับอันนั้นนักศึกษาก็คงเข้าใจนะฮะทีนี้นะครับในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเนี่ยรัฐบาลมีเหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้งที่แตกต่างกันออกไปนะครับลองมาดูนะมันเป็นยังไงฮะเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงบ้างอันประการแรกนะฮะการลงทุนจำนวนมากลักษณะการลงทุนเนี่ยต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากที่เอกชนเนี่ยไม่สามารถรวบรวมกำลังทรัพยากรได้มากเท่ารัฐบาลคือมีสตังค์อาจจะต้องลงทุนกันมหาศาลแต่เอกชนบางทีลงทุนไม่ได้ไม่มีเงินเท่าที่ควรอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นการลงทุนจำนวนมากๆอย่างเงี้ยแล้วเอกชนไม่สามารถทำได้เนี่ยนะอาจจะทำได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องใช้กำลังทรัพย์กำลังทรัพยากรจำนวนมากเนี่ยเพราะนั้นก็รัฐก็จัดการทำเองเลยแล้วก็โดยพ้องยิ่งเป็นเรื่องลักษณะของเป็นกิจการด้านสาธารณูปโภคทั้งหลายเดี๋ยวสาธารณูปโภคกับสาธารณูปการต่างกันตรงไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะจะอธิบายให้ฟังเพราะนั้นเช่นคำว่าสาธารณูปโภคสาธารณูปการเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณูปการเนี่ยเช่นว่าไฟฟ้าประปาโทรศัพท์การทางพิเศษอะไรพวกนี้นะก็แล้วยังมีอื่นๆอีกนะครับหลายอย่างนะครับที่รัฐทำขึ้นมาเช่นแต่หลายๆเรื่องเนี่ยเอกชนก็ลงได้แต่ว่ามันอาจจะถ้าเอกชนทำเนี่ยบางทีอาจประชาชนอาจจะเสียเปรียบนะครับก็รัฐบาลก็ทำนะครับอันนี้ประการแรกลงทุนจำนวนมากๆนะครับเอกชนไม่สามารถที่จะรวบรวมทรัพยากรได้มากเท่ากับรัฐบาลรัฐบาลก็ทำเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อในเรื่องด้านสาธารณูปโภคกับสาธารณูปการนะครับประการที่2นะครับเป็นกิจการที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยส่วนรวมนะอันนี้ถึงแม้ว่าจะลงทุนเอกชนลงได้แต่ว่ากิจการใดที่มีผลต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นว่าส่วนใหญ่นะครับหากเอกชนดำเนินการก็อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนได้นะฮะเพราะว่าเอกชนเขาต้องลงทุนใช่ไหมฮะลงทุนเขาก็ต้องถอนทุนคืนเช่นองค์การขนส่งมวลชนนะฮะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพของเราเนี่ยนะฮะอย่างเนี้ยถ้าให้รัฐเป็นผู้ถ้าให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการถ้าถึงเวลาน้ำมันขึ้นราคาหรือว่าอยู่ไม่ได้ต้นทุนสูงขึ้นภาคเอกชนก็ต้องขึ้นราคาประชาชนก็จะเดือดร้อนเป็นต้นนะครับอย่างนี้รัฐก็ถือโอกาสรวบรวมซะแต่โดยความเป็นจริงแล้วนะครับการบริหารจัดการเนี่ยในกรณีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพของเราเนี่ยที่รถเมย์ที่วิ่งในกรุงเทพกับเมืองอะไรนะใกล้ๆเคียงกันเนี่ยนะฮะที่เราเรียกขสมกนะครับนักศึกษาคงจะเข้าใจดีนะฮะคือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเดิมนะครับเดิมเนี่ยเป็นให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการมีหลายบริษัทนะฮะดำเนินการวิ่งรถเมย์เป็นสายต่างๆนะบริษัทเยอะแยะนะครับก็ให้สัมปทานนะครับแล้วก็วิ่งในกรุงเทพกับปริมณฑลนี่แหละนะบริษัทใครบริษัทมันแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งนะฮะสมัยท่านนายกท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะฮะท่านก็คงมองเห็นการไกลว่าเอรถเมย์ที่แต่ละบริษัทมีอยู่เนี่ยมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนก็ได้ในอนาคตก็บางทีก็สไตรค์หยุดงานอย่างเงี้ยสมมติสไตรค์หยุดงานหรือว่าน้ำมันแพงนะครับน้ำมันแพงก็ขึ้นราคาค่าโดยสารค่าขนส่งเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนท่านก็รวมนะรวมบริษัทรถเมย์ต่างๆที่มีชื่อต่างๆนานานะครับเอามารวมไว้ด้วยกันโดยจัดซื้อแล้วมารวมไว้ด้วยกันเป็นขสมกเป็นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่นักศึกษาเห็นปัจจุบันแต่ไงก็ตามฮะพอรวมกันแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็โอกาสนะครับขาดทุนนะครับก็ยังขาดทุนแต่นี้ถ้ามองในแง่เป็นสวัสดิการถึงขาดทุนรัฐก็ต้องอาจจะสนับสนุนเงินให้ไปกู้ยืมหรือสนับสนุนเงินอุดหนุนอะไรประมาณนั้นอันนี้ชัดเจนนะครับถึงรวมมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ดีแต่อย่างไรก็ตามนะฮะกรณีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเราเนี่ยถ้าเอกชนเขาดำเนินการเนี่ยเขาก็ต้องไม่ยอมขาดทุนใช่ไหมฮะไม่ยอมขาดทุนเขาก็จะ อยู่ได้แล้วก็ประชาชนก็เดือดร้อนบ้างหรือบางครั้งรัฐบาลก็อาจจะจ่ายค่าชดเชยให้บ้างก็น่าจะดีเพราะนั้นแนวคิดเรื่ององค์การขนส่งมวลชนเนี่ยนะฮะกรุงเทพเนี่ยที่ไปรวมมาเนี่ยก็มีหลายแนวคิดเหมือนกันอยากจะกระจายไปอีกแล้วก็หลายๆรัฐวิสาหกิจนะครับดูแล้วรัฐภาครัฐธรรมเนี่ยควบคุมยากโอกาสขาดทุนมากก็มีแนวคิดพยายามจะขยายย้อนกลับไปให้เอกชนได้ดูแลอีกนะครับเพราะรัฐจะได้ไม่ต้องรับภาระมากอันนี้เป็นต้นนะครับอันที่3นะกิจการที่มีผลเสียต่อสังคมและสุขภาพกิจการใดที่มีผลเสียต่อสังคมและสุขภาพเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลก็ยังไม่ประสงค์ที่จะห้ามบริโภคเสียทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าไปห้ามแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการลักลอบได้ง่ายหรือเพราะนั้นลักลอบทำนะฮะถ้าไปห้ามก็มีการลักลอบทำเพราะนั้นรัฐบาลก็ทำเองซะเลยเพื่อควบคุมการบริโภคจะได้ควบคุมได้บ้างแต่ยังไงทุกวันนี้ก็ยังมีแอบเอาเข้ากันนะครับเช่นอะไรฮะเช่นโรงงานยาสูบจริงๆเรื่องยาสูบเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่แต่ทำไมรัฐบาลถึงได้ตั้งโรงงานยาสูบขึ้นมาแล้วก็ต้องการไม่ให้มอมเมาเรื่องอะไรนะเรื่องหวยเรื่องการพนันการพนันเพราะนั้นสลากกินแบ่งส
ลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคชนิดหนึ่งเนี่ยแต่รัฐบาลก็เอามาทำเองทั้งโรงงานยาสูบแล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะรัฐบาลทำเองรัฐบาลมีหุ้น 100% ทำไมล่ะฮะเพราะว่าถ้าทั้ง2 อย่างหรืออันอื่นที่ใกล้เคียงกันเนี่ยถ้าไปให้เอกชนทำนะครับเราบางทีเราก็ควบคุมไม่ได้ควบคุมยากโดยเฉพาะยาสูบเนี่ยถ้าให้ผลิตน้อยนะฮะการลงทุนขาดทุนภาคเอกชนก็อาจอยู่ไม่ได้แต่ไงก็ตามรัฐที่ดูแลโรงงานยาสูบทุกวันเนี่ยก็ถึงยังไงประชาชนในโลกนี้นะครับแม้กระทั่งประเทศไทยรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่กักบริเวณไม่ให้สูบบุหรี่แต่ก็ยังมีการสูบบุหรี่กันพอสมควรนะฮะโรงงานยาสูบก็ต้องพยายามลดการผลิตลงนะฮะถ้าต่อไปสักวันหนึ่งเนี่ยสูบน้อยมากๆยาสูบก็ต้องลดผลิตลงถ้าเป็นของเอกชนก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะเพราะนั้นรัฐก็มองว่าเอามาดูแลซะเองแล้วจะได้ควบคุมไม่ให้มันขยายมากเกินไปนะส่วนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนกันนะถ้าให้เอกชนทำเนี่ยฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจะได้กำไรเยอะนะครับถ้าให้ประชาชนทำประชาชนก็อาจจะร่ำรวยเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะควบคุมไม่ได้นะครับเพราะนั้นรัฐบาลก็ดูแลซะเองอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีผลเสียต่อสังคมและสุขภาพรัฐบาลก็ต้องทำเพื่อพยายามควบคุมไว้ควบคุมไว้นะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือกิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศความมั่นคงของประเทศอันนี้ชัดเจนนะฮะรัฐบาลต้องทำนะฮะแต่ว่ายุคนี้ก็เริ่มจะทำเหมือนกันแต่เริ่มเหมือนจะเสื่อมลงไปเพราะว่ามีเอกชนทำเยอะกิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเนี่ยพูดถึงว่าในอดีตเวลาเกิดสงครามเวลาสงครามเนี่ยสิ่งยุทธปัจจัยทั้งหลายที่จำเป็นต่อการนำไปให้ทหารหรือนำไปสู้รบทั้งหลายเนี่ยรัฐบาลต้องมีอยู่ในกำมือต้องสามารถผิดเองได้ทำเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นว่าองค์การแบตเตอรี่เนี่ยนะเราก็มีเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ทำไมต้องทำฮะทำไมรัฐบาลต้องทำเองเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเวลาเกิดศึกสงครามใช่ไหมไม่ว่าจะรถถังรถทุกรถนะครับมันต้องใช้แบตเตอรี่แล้วหน่วยบางครั้งเนี่ยมันจะต้องใช้แบตเตอรี่ทำงานออกไปสนามรบอย่างเงี้ยไม่มีไฟฟ้าก็ต้องเก็บไฟไว้จากแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ก็เอาไปชาร์จไฟแบ่งไฟไปในกิจการที่ไม่ว่าจะไปใช้ในเรื่องการลดถังหรือว่าการยิงปืนนะที่ต้องใช้แบตเตอรี่อย่างนี้สำคัญนะเราก็ต้องมีองค์การแบตเตอรี่แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกจะไม่ค่อยก้าวหน้าสู้เอกชนเขาไม่ได้นะครับแล้วโรงงานทอผ้าเนี่ยการทอผ้าเนี่ยเมื่อก่อนมีนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลดน้อยถอยลงนะครับการทอผ้าเพราะว่า เวลาทำศึกสงครามเนี่ยเราก็ต้องชุดต่างๆทำสนับสนุนทหารนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้ากิจการบางด้านนะครับกิจการบางด้านที่ไม่อาจให้ผลกำไรแก่กิจการเอกชนเพราะต้นทุนสูงอันนี้ก็ได้คุยไปบ้างแล้วนะครับกิจการบางอย่างเนี่ยถึงแม้ให้เอกชนเขาลงทุนเอกชนลงทุนเขาก็ไม่ค่อยลงทุนนะถ้าลงทุนก็ต้องแพงนะครับอย่างนี้มันรัฐก็ต้องลงทุนซะเองนะฮะรัฐก็ต้องลงทุนเองเช่นว่าหรือว่ารัฐอาจจะเข้าไปถือหุ้นเช่นเพื่อให้กิจการมั่นคงอยู่ตลอดไปเนี่ยไม่ให้เลิกล้มในการจัดสร้างเช่นว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในยุโรปบางประเทศเนี่ยเป็นต้นแต่ไงก็ตามนะฮะรถยนต์ทั้งหลายทุกวันนี้นะครับก็สำหรับให้ประชาชนใช้เนี่ยเอกชนก็ลงทุนทั้งสิ้นนะแล้วถ้าเป็นในอดีตเนี่ยถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่
อะไรนะสิ่งไร้ทั้งหลายเนี่ยยังไม่เจริญมากนักภาครัฐจะต้องเข้าไปดูแลหรือในเรื่องการก่อสร้างพวกยวดยานทั้งหลายส่วนหนึ่งด้วยนะฮะเพื่อเกิดศึกสงครามมาก็จะได้ดัดแปลงไปใช้ในสงครามได้อันนี้นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยก็คงไม่ได้ไปใช้ทั่วไปนะฮะเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องลงทุนหรือว่าทุกวันนี้นะครับเช่นว่าการวิจัยทางยุทธศาสตร์การวิจัยทางยุทโธปกรณ์ที่จะใช้ในสงครามนะครับหรือว่าเพื่อป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงเนี่ยรัฐบาลก็ต้องลงทุนทั้งสิ้นนะครับและอีกอันนึงนะครับกิจการบางด้านเนี่ยนะครับหากเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการอาจไม่มีความคล่องตัวเรื่องบางเรื่องนะเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยที่รัฐบาลทำทั้งหมดเนี่ยก็มักจะให้อยู่ในส่วนของระบบราชการพออยู่ในระบบส่วนราชการเนี่ยมันจะทำให้ความคล่องตัวเนี่ยต่ำพัฒนาไปได้ไม่เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยเราก็ออกมาจัดตั้งเป็นในรูปของรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยของราชการนั่นแหละแต่ว่าให้มีอิสระต่อตนเองนะครับบริหารจัดการด้วยตนเองได้เลยโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับระบบราชการนะฮะเช่นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เนี่ยนะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะในอดีตก็อยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของราชการแต่ทุกวันนี้ก็แบ่งให้เป็นเอกเทศให้เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพราะนั้นบริหารงานต่างๆก็จะได้คล่องตัวนะครับก็มีหลายอย่างนะฮะที่ถ้าอยู่ในราชการแล้วอุ้ยอ้ายก็ผลักออกมาให้เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับกิจการที่ก่อให้เกิดผลกำไรค่อนข้างมากกิจการที่ก่อให้เกิดผลกำไรค่อนข้างมากเนี่ยก็มีความสำคัญถ้าให้เอกชนคนใดคนหนึ่งไปประมูลแล้วไปผูกขาดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความไม่ค่อยเหลื่อมล้ำนะฮะกลุ่มนั้นอาจจะร่ำรวยมหาศาลนะฮะก็เช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐก็ก่อสร้างขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ฉลากออกขายนะเดือนก็ออก2รอบนะครับเดือนก็ออก2รอบก็ตรงเนี้ยรายได้มันชัดเจนแล้วก็อย่างมหาศาลเพราะนั้นอย่างพวกเนี้ยถ้าให้เอกชนทำก็อาจจะเกิดปัญหาตรงที่เอกชนก็จะร่ำรวยนะครับแล้วก็ถ้ารัฐเราทำซะเงินก็จะได้แต่ละเดือนก็จะได้เข้ารัฐเพื่อมาใช้การบริหารประเทศรัฐก็เข้าดำเนินการซะเองนะแล้วอีกอย่างหนึ่งกิจการบางด้านเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นเกี่ยวกับการผูกขาดนะเกี่ยวกับการผูกขาดเพื่อให้การดำเนินงานมีต้นทุนต่ำเช่นเกี่ยวไฟฟ้าการไฟฟ้าการประปาอะไรพวกนี้นะครับอย่างนี้นะครับเห็นชัดๆอย่างเรื่องการไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยถ้ารัฐไม่เข้าไปดำเนินการนะครับโดยภาพรวมนะฮะโดยภาพรวมบางทีเนี่ยจะทำให้ราคาแพงเพราะว่าประชาชนทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กิจการไฟฟ้าจะต้องใช้ไฟฟ้าจะต้องใช้น้ำประปาถ้าให้เอกชนทำซะหมดเลยนะฮะทำอย่างเดียวไม่พอใจนะฮะขอขึ้นค่าไฟขึ้นไม่ได้ก็อาจจะหยุดงานนะครับอะไรป่านนี้เป็นต้นเพราะนั้นรัฐบาลก็มาจัดทำซะเองจะได้ควบคุมราคาให้เป็นไปตามที่ไม่เอาเปรียบประชาชนมากนักถึงแม้อย่างไรก็ตามเนี่ยการไฟฟ้าทุกวันเนี่ยบางทีก็เขาก็บวกหลายๆค่านะเข้าไปอย่างนี้เพราะนั้นอย่างเนี้ยถ้าเป็นเอกชนทำก็อาจจะมีปัญหาได้ทันทีนะฮะเกิดมีการตัดน้ำตัดไฟก็
ยุ่งเหมือนกันนะครับเพราะนั้นกิจการประเภทผูกขาดอย่างนี้รัฐก็ควรจะทำซะเองนะครับแล้วอีกประการหนึ่งนะครับก็คือการใช้รัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นเครื่องมือแทรกแซงตลาดอันนี้บางครั้งเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจเอาไปใช้แทรกแซงการตลาดก็ตามแต่บางทีความมืออาชีพความเป็นมืออาชีพมันอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับสู้เขาไม่ได้สู้เอกชนไม่ได้เช่นเรามีรัฐวิสาหกิจที่เป็นเครื่องมือในการแทรกแซงการตลาดเนี่ยเพื่อพยุงราคาเพื่อดึงราคาไว้เช่นอะไรฮะเช่นองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนักศึกษาคงได้ยินนะฮะองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรองค์การคลังสินค้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือองค์การคลังสินค้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาไว้รับซื้อสินค้านะครับแล้วก็เป็นตลาดกลางของเกษตรกรส่วนหนึ่งนะเพื่อมีสินค้าก็เอามาซื้อขายกันในนี้แล้วราคาก็สามารถควบคุมดูแลได้พอสมควรหรือบางครั้งบางเรื่องราคาแพงเกินไปเราก็เอาแทรกแซงโดยใช้ตลาดนะฮะใช้ตลาดเพื่อการเกษตรเนี่ยเป็นผู้จัดหาสินค้าหรือซื้อสินค้าไว้นะครับประมาณนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นมีเหตุผลดังกล่าว9ประการที่ได้อธิบายมาให้นักศึกษาได้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลในการที่จะต้องมีรัฐวิสาหกิจเป็นของราชการของรัฐบาลเองเพราะมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะอยู่ในมือของรัฐบาลบางครั้งถ้าไปพึ่งเอกชนมากเกินไปผลเสียอาจจะมีบ้างอาจจะมีได้บ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรื่องอยู่ในมือของเอกชนเนี่ยถึงเวลาตัดน้ำตัดไฟเนี่ยปัญหามากมายอย่างเงี้ยภาครัฐก็ต้องควบคุมไว้ทีนี้ลองมาดูต่อไปนะครับในเรื่องวิธีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาจัดตั้งยังไงวิธีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนะรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันมีเป็นทั้งของรัฐบาลเต็มร้อยไม่ให้ใครมาร่วมเลยหรือบางรัฐวิสาหกิจรัฐบาลถือหุ้นเกิน 50%แต่บางเรื่องนะรัฐเนี่ยถือไม่ถึง 50% ก็มีนะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับทีนี้การตั้งรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาตั้งกันยังไงฮะนักศึกษาเข้าใจแล้วนะวิธีการตั้งหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเวลาเราจะจัดตั้งเราต้องมีกฎหมายมารองรับต้องมีกฎหมายมารองรับนะฮะก็หมายความว่าไม่ว่าจะตั้งสิ่งใดขึ้นมานะฮะต้องออกกฎหมายแล้วสภาเป็นผู้อนุมัตินะครับสภาเป็นผู้อนุมัติถึงจะดำเนินการตามนั้นได้เพราะนั้นวิธีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะฮะก็ประการแรกก็คือเราจัดตั้งโดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใดก็ออกมาเป็นพระราชบัญญัติตราเป็นพระราชบัญญัติในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆโดยเฉพาะไม่ของใครของมันเรื่องอะไรเรื่องนั้นเลยนะครับเพราะว่า เหมือนกับออกกฎหมายให้มีองค์การนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายรองรับไว้นะครับปกตินะฮะมักจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นกิจการขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดเช่นการไฟฟ้านครหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะครับจะเห็นว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยขนาดใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มีความสำคัญอย่างเงี้ยนะครับ
เวลาจัดตั้งต้องมีการตราเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งเลยนะครับถือว่าเป็นกฎหมายนะฮะเพราะนั้นอย่างไฟฟ้าประปาอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับโดยเฉพาะของเขาการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้จริงๆแล้วก็ตั้งขึ้นมาโดยกฎหมายแล้วก็เป็นของรัฐโดย 100% แต่ระยะหลังเนี่ยที่ให้เอกชนมาทำอะไรนะมาเดินรถไฟร่วมด้วยก็มีนะครับเพราะนั้นก็เป็นการให้เอกชนมาประมูลเดินรถไฟร่วมด้วยเพราะว่าประเทศไทยหรือว่าองค์การรถไฟแห่งประเทศไทยของเราเองนั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้สู้เอกชนเขาไม่ได้อะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่นะครับนอกจากนี้นะฮะก็จัดถ้าขนาดใหญ่แล้วก็รัฐบาลเห็นความจำเป็นก็ตาเป็นพระราชบัญญัติตาพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายจัดตั้งซะเลยแต่อีกประการหนึ่งนะฮะวิธีการจัดตั้งก็จัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติพอเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมประกาศคณะปฏิวัติก็คือเป็นกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายเพราะนั้นตั้งขึ้นเมื่อมีคณะปฏิวัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยเขาจะต้องการความเจริญก้าวหน้าของประเทศการพัฒนาต่างๆของประเทศจะทำยังไงกฎหมายบางอย่างออกไปก็ช้านะครับคณะปฏิวัติขณะนั้นสมมตินะมีคณะปฏิวัติเขาก็ออกมาเขียนเป็นประกาศของคณะปฏิวัติก็ต้องถือว่าเป็นกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายทุกคนต้องปฏิบัติตามเพราะนั้นในของประกาศของคณะปฏิวัติเช่นว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยที่มีอยู่ทั้งภาคตามภาคต่างๆหรือถ้าเป็นของประเทศไทยที่เป็นผู้ดำเนินการเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับเพื่อความคล่องตัวนะเพื่อความเจริญของด้านอุตสาหกรรมเนี่ยรัฐก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องจัดให้มีนิคมอุตสาหกรรมคือไปรวมอุตสาหกรรมไว้ที่เดียวกันเพื่อไม่เป็นการทำลายมลพิษอย่างนั้นฮะให้ไปอยู่กลุ่มก้อนเดียวกันจะอยู่มุมไหนของประเทศก็แล้วแต่ขึ้นอยู่สถานที่ที่เหมาะสมเพราะนั้นการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมก็ต้องตราเป็นกฎหมายแต่อันเนี้ยก็เป็นของประกาศคณะปฏิวัติก็ถือว่าเป็นกฎหมายให้จัดตั้งเหมือนกันนะแล้วอีกรูปแบบนึงนะฮะอันนี้ไม่ได้ใหญ่โตมากนักนะครับก็การจัดตั้งก็โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแค่พระราชกฤษฎีกานะครับแค่นำเสนออย่างเดียวนะฮะพระราชกฤษฎีกาก็จัดตั้งขึ้นมาก็เป็นกฎหมายชั้นหนึ่งนะฮะพระราชกฤษฎีกาเนี่ยก็กฎหมายก็เล็กกว่าพระราชบัญญัติหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งรัฐวิสาหกิจที่เป็นกิจการที่มีขนาดและความสำคัญรองลงมาจากอันแรกกับอันที่สองนะฮะสำคัญเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้สำคัญที่สุดหรอกครับแล้วก็โดยมีทุนทั้งสิ้นก็เป็นของรัฐบาลเหมือนกันเนี่ยนะฮะจัดตั้งอย่างนี้ทุนทั้งหมดก็เป็นของรัฐบาลเช่นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นักศึกษาคงเคยได้ยินเนี่ยการที่จะทำป่าไม้เห็นไหมเมื่อก่อนประเทศไทยเรามีไม้เยอะนะครับการไปตัดไม้ทำลายป่าสมัยนั้นพอทำได้แต่ต้องขออนุญาตแล้วก็ให้เราก็มีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เนี่ยเป็นคอยควบคุมดูแลแล้วในอดีตนะจะมีโรงเลื่อยขออนุญาตทำโรงเลื่อยลงเลื่อยลงเลื่อยไม้นะฮะลงเลื่อยไม้จากต้นไม้ใหญ่ๆลงเลื่อยไม้ส่วนหนึ่งในอดีตก็เป็นของเอกชนนะครับก็แต่ยังไงก็ตามองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ก็ต้องสำหรับทำไม้นะฮะเพื่อจะได้ควบคุมการใช้ปริมาณไม้ต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็จัดตั้งโดยแค่พระราชกฤษฎีกาไม่ได้เป็นองค์กรอะไรที่ใหญ่มากแล้วองค์การคลังสินค้า
องค์การคลังสินค้านี่ก็ใช้พระราชกฤษฎีกาตั้งขึ้นมานะครับเพราะนั้นรัฐวิสาหกิจของพวกนี้นะฮะรัฐวิสาหกิจของพวกนี้ก็มักจะสังกัดอยู่แค่ที่กรมเท่านั้นเองนะครับแค่กรมทีนี้เราลองมาดูถ้าการจัดตั้งตามคณะรัฐมนตรีเพราะบางอย่างไม่จำเป็นต้องใหญ่โตมากนักครับการจัดตั้งแค่มติครม.หรือมติคณะรัฐมนตรีก็ใช้ได้แล้วนะครับมติคณะมนตรีนี่ก็ตอนนี้เวลาจัดตั้งก็ต้องมีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐบาลเหมือนกันแต่ว่าทุนทั้งหมดเป็นของรัฐบาลก็จริงแต่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลแต่ว่าก็สังกัดส่วนราชการต่างๆนะแต่ไม่เป็นนิติบุคคลถ้ามติแค่อนุมัติจัดตั้งตามครม.หรือตามคณะมนตรีเนี่ยถือว่าไม่เป็นนิติบุคคลแต่ว่ารัฐบาลลงทุนแล้วก็สังกัดตามส่วนราชการต่างๆเช่นพวกโรงงานน้ำตาลโรงงานยาสูบนะโรงงานยาสูบเนี่ยนักศึกษาคงจำได้คงเข้าใจนะครับส่วนโรงงานไพ่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกจะไม่ค่อยมีนะฮะโรงพิมพ์ตำรวจนี่ก็ยังอยู่ที่กรมตำรวจนะครับอยู่ที่แถว อะไรนะแถวสามเสนอะไรก็ยังเป็นโรงพิมพ์ตำรวจแต่ว่าเป็นของรัฐบาลลงทุนนอกจากนี้แล้วยังมีสำนักงานธนานุบาลคือโรงรับจำนำโรงรับจำนำของของรัฐบาลนะเดี๋ยวนี้โรงรับจำนำมันมีทั้งของเอกชนและของรัฐบาลถ้าของรัฐบาลเนี่ยเราเรียกว่าธนานุเคราะห์สำนักงานธนานุเคราะห์อันนี้โรงรับจำนำนะครับอันนี้ตั้งโดยครม.นะครับนอกจากนี้นะฮะเราอาจจะจัดตั้งโดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีนะฮะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งรัฐบาลถือว่าซึ่งรัฐบาลเนี่ยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ50นะรัฐบาลถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ50นะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนะรัฐบาลมีหุ้นถือหุ้นทั้งหมดเองเลยแต่ว่าถ้าเราจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยรัฐบาลจะถือหุ้นเกิน 50% ก็เช่นบริษัทจำกัดทั้งหลายเช่นบริษัทไทยเดินเรือทะเลจำกัดนะบริษัทอู่กรุงเทพจำกัดธนาคารกรุงไทยบริษัทไม้อัดจำกัดประมาณนี้รัฐบาลถือ เกินครึ่งเกินร้อยละ50นะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถือหุ้นเกิน50แล้วอีกนะครับและอีกประการหนึ่งนะเป็นข้อที่น่าสังเกตนะว่าบางครั้งเนี่ยรัฐบาลไทยเราถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ50ถือต่ำกว่าร้อยละ50และไม่ได้เป็นรัฐไว้และก็ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพบริษัทปูนทิเมนไทยจำกัดอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ทำไมรัฐบาลไทยไปถือหุ้นไว้ต่ำกว่า50มันก็ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจบังเอิญที่รัฐบาลไทยมีหุ้นอยู่ในอย่างเช่นว่าธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพหรือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยอย่างเงี้ยบังเอิญรัฐบาลเนี่ยได้ประกาศยึดทรัพย์จากบุคคลที่สำคัญในอดีตซึ่งเขามีหุ้นอยู่ในที่กล่าวไว้เพราะนั้นเมื่อยึดมาแล้วนะครับรัฐบาลก็ต้องถือว่ามีหุ้นอยู่ในบริษัทนั้นด้วยนะฮะก็สำหรับชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงนี้ก็บรรยายให้นักศึกษาเข้าใจเพียงแค่เท่านี้ก่อนว่าวิธีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเนี่ยทำกันยังไงแล้วอะไรรัฐบาลลงทุนเต็มร้อยบางครั้งรัฐบาลลงทุนเกินกว่า50บางครั้งรัฐบาลลงทุนต่ำกว่า50เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไว้ชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงหน้าก็พบกันใหม่ในหน่วยที่15เนี่ยก็ถือว่าเป็นบรรยายครั้งที่1สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ